กับเก๋าเจอกันอย่างที่กู้ชายว่าไปครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกรุ่น69กิโลกรัมครับก็ฝากถึงไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับ8กันยายนเตรียมพบกับคู่เดือดระเบิดความมันไม่ยั้งครับแม่ขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพมาแล้วครับจะเจอกับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยครับโอ้โหคู่นี้นี่ต้องบอกว่ามีนับมีน็อกแน่รวมไปถึงรักณรงค์ครับกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ครับหรือว่ารักณรงค์ชอนรงศักดิ์จะเจอกับแจ็คคูเปอร์ครับนี่ต้องบอกว่ามวยพันแกร่งจากอังกฤษเลยครับรวมไปถึงเพชรสิงห์สางปะทะกับพิทบูพิทบูกลับมาอีกแล้วโอ้ไฟแรกมานี่น้ำตาแตกเลยครับดีใจกับชัยชนะนะครับขอบพระคุณนะครับความเดือดที่เกิดขึ้นในไทยไฟลีกของเราครับไทยไฟลีกวีคนี้ก็วีคที่49แล้วนะครับสังเวียนเลือดของตัวจริงครับและโดยเฉพาะอนุรักษ์เรื่องของมวยไทยโบราณนะครับคาดเชือกเอาไว้บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่ที่3ของวันนี้แล้วนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับไทยไฟลีกซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก69กิโลกรัมชายครับวันนี้7คู่เหมือนเดิมนะครับเป็นซุปเปอร์ไฟต์ล้วนๆครับเอาครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับในยกแรกครับ69กิโลกรัมนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับมุมดำนี่เพชรน้ำหนึ่งครับส่วนมุมขาวเสา5มุมดำนี่เพิ่ง16นะครับส่วนมุมขาวนี่27ปีนะเดี๋ยวดูว่าพี่จะเตะน้องหรือว่าน้องจะต่อยพี่ครับดูแล้วนี่เรื่องของอายุครับเอาไว้ที่หลังครับน้ำหนักเท่ากันรูปร่างได้เสียเลยนะคู่นี้บวกลบให้ด้วย11ปีไหม11ปี11ปีนะเออถ้าชอบเก๋าไปที่มุมหนุ่มขาวถ้าชอบสดมุมดำเลยขอบคุณครับ11นี้ก็ป.5กับคนเพิ่งเกิดอ่ะลุยเลยครับโดนหุยแม่16ครับเกือบแล้วครับเพชรน้ำหนึ่งโอ้ประเภทหัวใจดีครับดูหน้าตาก็รู้ครับใครห้ามมาบูลลี่เขานะต่อยเลยนะนี่ครับแม่โดนหมัดแล้วครับหมัดซ้ายโอ้เสา5ช้าไม่ได้ครับนี่คือการชกในรูปแบบของมวยไทยไฟลีกครับมวยคาดเชือกครับแม่จะใช้ความเก๋าเดียวไม่ได้ครับต้องออกอาวุธด้วยรุ่นพี่ขยับตีหน้ายักษ์หัวรุ่นน้องครับน้องกลัวหรือเปล่าครับถ้าน้องไม่กลัวรุ่นพี่มีความมันแล้วครับบังเกิดแน่นอนขวามาหลุดปุ๊บนี่ครับ 1-2 ครับรอดักรอคืนอยู่แล้วนะครับเพชรน้ำหนึ่งขยับเข้าหาเสา5บ้างโอ้ยจังหวะบวกหมัดขวาปัด 1-2 อีกแล้วออกแบบว่าไม่ชัวร์ไม่ออกครับเน้นๆครับเน้นเอาคุณภาพไม่เอาปริมาณครับยึกยักก็เตะซ้ายครับไม่ชัวร์ไม่ออกแล้วมีหลอกล่อไปในตัวด้วยนะมาหลายสไตล์เหลือเกินครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งเดี๋ยวดูว่าเสา5นี่จะจับทางได้หรือเปล่าครับเดินดุ่มๆเข้าไปนี่กะว่าทีเดียวลิเกเลิกเหมือนกันนะครับใช้ในเรื่องของความหนักครับใช้ในเรื่องของพรรษาครับที่แก่กว่านี่ครับแม่โดนหมัดไปทีแล้วครับน้องสะดุ้งหรือเปล่านี่ฮะพี่ตีหน้ายักษ์ขู่ซะแล้วครับแม่ดูคว้างหมัดกันไปคว้างหมัดกันมาเดี๋ยวหลับแน่ดูจังหวะออกอย่างที่ผู้ชายว่าเลยครับคือตั้งใจจะมาน็อกทั้งคู่ว่าอย่างนั้นเถอะง้างแหมยังไม่ออกนะครับแต่หวาดเสียวเหลือเกินพลาดไม่ได้เผลอไม่ได้อาจจะลงไปครับว่าจังหวะบวกหมัดเตะซ้ายแล้วก็หมัดขวานะครับเจอแข้งขวามาบวกหมัดขวาบวกหมัดซ้ายเตะซ้ายเอาคืนไหมมียิ้มใส่ครับใจดีสู้เสือไปก่อนหมดยกแรกครับมาดูภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะอาวุธของเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็เสา5นี่ครับแม่หมัดนี้เต็มๆครับของเพชรน้ำหนึ่งเสา5วืดครับวืดโดนเลยครับโอ้จังหวะต่อยนี่ถือว่าแม่นยำแล้วโดนเอาคืนเหมือนกันครับแม่มีสะดุ้งไปเล็กน้อยครับแล้วก็คืนด้วยแข้งครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งดูครับนี่ฮะจังหวะซ้ายตามอีกทีนึงครับต่อยหมัดโอ้โหหมัดนี้โอ้โดนเต็มๆเลยครับยังอยู่ได้ครับทางด้านเสา5หนุ่มพรเทพหน้าแกนิ่งมากครับเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยเออใช่ไหมดูนิ่งมาก
จมากครับดูมวยมันอันนี้มาเชียร์ใครพี่เอกหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะมาเชียร์นี่แหละสองคนนี้แหละไม่รู้ใครละครับผมไม่ใครก็ใครละเดินทางมาถึงยก2แล้วนะครับคู่นี้เดี๋ยวคู่ต่อไปนี่ปรับอารมณ์ครับเดี๋ยวดูออสเตรเลียปะทะบราซิลกันครับดูไทยเจอไทยก่อนครับคู่นี้กำลังเดือดเลยกำลังเข้มข้นเอาแล้วเดินมาดิคนละหมัดครับคนละทีเข้มข้นขึ้นนะครับอาวุธของทั้งคู่ครับออกทีขึ้นออกเร็วขึ้นครับแยกมาลุยต่อครับถีบไปก่อนเตะขวาต่อยขวาอ่ามาเป็นแบบไม้คู่เลยนะครับเตะขวาจิ้มขวาครับแทงขวาเตะมาเตะขวามาเตะซ้ายครับโอ้ยตวัดเจียดหางคิ้วไปนิดเดียวครับโอ้เตะถือว่าเป็นคนที่มีในเรื่องของกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นดีเหลือเกินครับเอาครับต่อยหมัดแต่เริ่มจะต่อยไม่เข้าเหมือนครับแต่ไม่กลัวโอ้ยฤาษีบทยาครับพูดไปเสาห้านี่ก็นิ่งเหมือนกันครับไม่มีตกใจนี่ฮะรอบวกเอาครับดูเพชรน้ำหนึ่งเองก็ไม่ยีระครับต่างคนต่างโดนเดี๋ยววัดกันเลยครับว่าใครจะอึดถึกทนกว่ากันนี่ครับตีหน้ายักเข้าหาเอาหมัดขวาโดนขวาคืนโยนเข่าไปเลยครับจังหวะกระโจนเข้าหาของเพชรน้ำหนึ่งห้าเขียวไว้ก่อนครับจิ้มลำตัวมาแล้วใบหน้าครับหมัด1 2ของเพชรน้ำหนึ่งสัมภาษณ์ว่ายังไงครับแข้งขวาเตะขวามาเตะซ้ายคือหมัด1 2แล้วนี่ครับมาแบบ1 2 3เขียวได้ต่อยลำตัวเทได้ไม่เทแหมยังเทไม่ได้ครับแยกมาแข้งขวามาครับเสา5เพชรน้ำหนึ่งขยับเตะขวาเกี่ยวได้แยกมาก่อนครับแม่ข้างล่างมุมดำบอกศอกเลยครับเสริมศอกให้หน่อยครับเตะขวาไปก่อนปั๊มในแทงขวาแทงเข่าขวาแยกแม่16ปีนี่ชักจะเริ่มโชว์ความสดแล้วนะครับนี่ครับเวียงบิ๊กฝันศอกอีกทีครับโอ้โหช่วงนี้นี่เสา5นี่งานเข้ารัวๆเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งดูเหมือนว่าโดนลำตัวแล้วจะช้าลงไปครับโดนซ้ายทีนึงเอาแล้วครับแม่ชักจะออกอาการไม่ดีน่าเป็นห่วงแล้วมาแล้วครับโอ้โหแม่แกต่อยสุดหมัดครับนี่ฮะยังอึดพอครับเสา5เดินคู่บ้างเอาไม่ให้ต่อยอยู่ฝ่ายเดียวครับเอาสับขาไปแม่คู่นี้ครับเป็นอีกคู่ที่เดือดสุดๆครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาดูจังหวะออกอาวุธกันครับนี่ครับขวาของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งครับว่าโชว์ในเรื่องของสภาพร่างกายเลยครับนี่ต่างคนต่างโดนนะครับขวามาขวาคืนเหมือนกันโดนเข่าไปครับของเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอแล้วดูครับจังหวะตุ้ยท้องครับหมัดตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับแม่โดนท้องแล้วนี่เหมือนจะมีช้าลงไปครับแล้วหลังจากนั้นนี่โอ้เพชรน้ำหนึ่งก็แทบจะไล่ต้อนเลยครับโอ้วงในมีศอกงัดด้วยครับนี่ฮะดูใกล้ๆครับแม่องศางัดศอกนี่มันใกล้ไปนิดนึงครับแล้วนี่ฮุกซ้ายครับโอ้โหทลาติดเชือกเลยนะครับแล้วตามด้วยหมัดขวามาเป็นชุดจริงๆครับเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอเนี่ยถือว่าร่างกายครับเริ่มจะใช้ความสดบทความเก่าซะแล้วยังเหลืออีก1ยกนะครับสำหรับแฟนๆกองเชียร์ของเสา5นี่ก็ยังมีหวังครับถ้าเชื่อแบบนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมัดเดียวเกมเปลี่ยนครับเกมพลิกแล้วก็มีครับนี่ครับเอาแล้วครับแม่โดนแล้วครับโดนขวาเข้าไปสัมภาเตะมาเจอแข้งต่อยสุดหรือเปล่าครับสุดหรือเปล่าครับไปจับแข้งเขาแหมเจอหมัดนี่ครับเขาลอย2ชั้นไปเลยให้มันรู้กันไปเก๊กับกันไม่ได้นะครับเดินเข้าหาจับได้หมัดขวาแล้วอ้าวตัวเองเสียหลักครับคนจำเบ้าลุกขึ้นมาขยับเข้าไปครับเสา5คิดช้าไม่ได้คิดช้าเจอหมัดขวาอีกแล้วต้องถอยครับ
เพชรน้ำหนึ่งแกก็ออกไปเรื่อยครับขยับแทงเข้าไปโยนเข้าไปแยกมาก่อนครับแม่จะขึงเชือกเลยครับกดแขนอยู่เลยครับโอ้ได้ลุ้นช่วงต้นครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งครับนี่ฮะอดทนกว่าครับไหวรุ่นไหวใสเอาวงในเอาทำข่าวตีเข้าไปโอ้ยชักจะโอ้สารภาพหรือเปล่าครับโดนข่าวเข้าไป3ดอกครับเมื่อสักครู่โอ้โดนลำตัวแล้วอาการไม่ดีครับตอนนี้วิกฤตแล้วนะครับเสา5เห็นแล้วครับตอนนี้เพชรน้ำหนึ่งจะพเดชศึกได้ไหมครับยกนี้เดี๋ยวทีมีนี้แล้วตามด้วย2เสียบเข่านี่ครับโดนเข่าโอ้ยโดนศอกชักจะออกอาการแล้วครับโดนเข้าไปอีกคาเชือกคาเชือกโอ้ยกรรมการต้องขวางก่อนครับแม่ซึมไปเลยนะครับประคองตัวหรือเปล่าครับเริ่มจะตีกันเชียงแล้วครับเจอหมัดซ้ายลำตัวมาอีกแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวครับพยายามจะฝืนจะกัดฟันยืนนะครับแต่ว่าเจอแหมเจอเธอทำแบบนี้เข้าไปครับดิ้นต่อยท้องร้องต่อยปากครับนี่ครับจุกนะครับก่อนหน้านี้ก็โดนสะสมมาหลายขนาดแล้วนะครับดูไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับสุดท้ายเนี่ยชกกันอย่างสนุกนะครับแล้วก็ก้มลงกราบครับรุ่นน้องกราบรุ่นพี่ครับยังไงก็แหมอาชีพเดียวกันนะคุณชายนะใช่ครับแหมอาชีพเดียวกันก็ไม่น่าต่อยกันไม่ใช่ท่าช้าครับจังหวะซ้ายเนี่ยครับแล้วก็นี่ครับหันลีหันขวางแล้วก็นี่เลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยครับเข้าซองครับจังหวะจึกสุดท้ายครับหมัดซ้ายล้วงลำตัวแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็โดนมาหลายขนาดแล้วด้วยนะครับแต่นี่เป็นช็อตสุดท้ายดอกสุดท้ายครับจังหวะปิดเกมช้อยเก็บฉากครับหมัดซ้ายล้วงลำตัวครับปึ๊กเดียวครับเจ๊เก็บตังค์ครับเช็คบินแล้วครับโอ้โหดูครับตัดลำตัวสวยงามเลยครับหมัดซ้ายของเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอนี่ครับแหมมีจุ๊ด้วยและผลการตัดสินนะครับ and the winner by technical knockout black corner เพชรน้ำหนึ่ง from ชาชนซอโอ้เด็กคนนี้นี่น่าติดตามนะครับเพชรน้ำหนึ่งครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาดูพิกัดใหญ่เลยครับออสเตรเลียครับบราซิล